ต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กจะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ง่ายได้ที่บ้านของเรานะคะก็คือกรณีที่เกิดไข้ชาปลายมือปลายเท้าเจ็บนะคะในช่วงผังผืดตรงนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะเพราะถ้าปล่อยไว้นานเพื่อนๆอาจจะเป็นโรคนิ้วล็อกได้นะคะทำวิธีนี้นะคะติดต่อกันแค่3วันก็เห็นผลแล้วและถ้าเกิดเป็นอีกเพราะว่าเราต้องใช้มือในการทำงานเนี่ยมันก็มีโอกาสจะกลับมาใหม่อีกเราก็ใช้วิธีนี้บำบัดได้นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเทน้ำอุ่นลงในนี่เลยนะอันนี้เป็นน้ำอุ่นที่ผสมด้วยนะคะใบเตยสีมันจะออกในลักษณะอย่างนี้นะคะต้องอุ่นนะคะอุ่นเท่านั้นนะคะใช้มือเราดูนะว่าอุ่นไหมถ้าไม่อุ่นนะคะเราก็ต้องรอสักครู่ให้มันอุ่นแล้วค่อยแช่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้เกลือนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะละลายเกลือให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้แช่มือลงไปค่ะแช่นะคะต้องน้ำอุ่นเท่านั้นนะคะแช่ลงไปประมาณ 10-15 นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะให้บริหารมั่งนะบริหารอย่างนี้นะคะต้องบริหารในน้ำนะจะช่วยลดผังผืดในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ชาปลายมือปลายเท้านะคะจะช่วยได้นะคะชาเราก็ทำก่อนนอนนะคะยิ่งถ้าเกิดเราใส่กลิ่นลงไปเนี่ยมันจะให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์กันนะคะสำหรับการแช่มือในน้ำเป็นอย่างไรค่ะการแช่มือนะคะในน้ำเกลือนะคะหรือน้ำอุ่นเนี่ยนะคะจะช่วยเราได้อย่างไรนะคะประโยชน์นะคะที่เห็นได้ชัดคือ1ค่ะลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะได้ดีมากๆเวลาเราปวดเยอะๆหรือชาวิธีนี้จะช่วยนะคะลดอาการเกร็งนะคะและลดอาการปวดได้อย่างอยู่หมัดเลยค่ะ2ค่ะลดอาการเจ็บปวดนะคะของกล้ามเนื้อและข้อกระดูกนะคะและลดอาการชาที่ปลายมือนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะลดอาการอักเสบค่ะ4ค่ะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากเราทำงานนะคะมือเราใช้เนี่ยเราจะใช้อยู่ท่าเดียวนะคะการไหลเวียนโลหิตก็ไม่ดีทำให้เกิดการอักเสบได้นั่นเองค่ะมือของเรานะคะเป็นอวัยวะที่ใช้ระบายนะคะเอาพิษออกจากร่างกายค่ะเมื่อเราใช้มือทำงานในกิจวัตรประจำวันมากๆกล้ามเนื้อที่มือนะคะจะเกิดอาการเกร็งค้างนะคะการกุดกัวชาและแช่มือเป็นประจำนะคะจะช่วยคลายอาการเกร็งนะคะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและระบายพิษได้ดีนั่นเองซึ่งเราสามารถทำเองได้ที่บ้านของเรานะคะแบบง่ายๆเลยนะคะลองทำดูนะคะสำหรับคนที่มีอาการแบบนุกนะนุกช่วยได้เยอะเลยนะคะนอกจากนวดแล้วตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากๆค่ะค่ะหลังจากดูประโยชน์แล้วนะคะให้เราเนี่ยทำอย่างนี้นะคะบริหารมือนะคะกำเนี่ยค่ะประมาณ 10-15 นาทีนะคะนับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะหรือจะแช่เฉยๆก็ได้แต่ควรที่จะบริหารมือไปด้วยนะคะลดการอักเสบตรงผังผืดตรงนี้ได้ดีมากเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่นุ๊กเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะกรณีคนที่ชาปลายมือปลายเท้านะคะและรู้สึกว่าเจ็บตรงนี้กำไม่ได้เลยเนี่ยลองทำดูนะคะก่อนที่จะไปนวดซึ่งคลิปหน้าจะเป็นวิธีนวดกดจุดนะคะรวมถึงนวดมือนะคะบรรเทาอาการชาปลายมือปลายเท้ารวมถึงนิ้วล็อกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ